ถวายบังคมพระพุทธเจ้าค่ะว่าอินทรารังพระยิ่งใหญ่ในแผ่นดินทุกคนได้ยินสมญาหัวใจพระเดือดหัวใจพระดุมุทะลุเต็มอุรังพระตั้งมันอยู่ในขันติธรรมบาปกรรมไม่สร้างมาข้ารักเกียรติข้ารักกฎทหารทั้งหมดฟังข้าพระพุทธเจ้าค่ะอยู่ในระเบียบวินัยดังสั่งสอนไว้แต่เดิมมาพระพูดหวานกันไม่เป็นพระมีจุดเด่นความเก่งกล้าโบราณว่าหวานนั้นเป็นลมแต่คมนั้นเป็นยาบอกรักเกลียดต้องบอกเกลียดไม่ส่อเสียดเปลี่ยนต้องว่าปากกับใจตรงกันอินทรานั้นสมราชาหนี่มันก็ดึกเดือนใกล้จะดับดาวใกล้จะลับขอบฟ้าและเห็นกระต่ายหมายจันมโนเรามันเรื่อยมาจะพักผ่อนหลับนอนบนบันจะถอนตำหนักเดี๋ยวข้าหม่อมจะดูแลเวรยามพระพุทธเจ้าค่ะจงดูแลเวรยามดังที่คำบัญชาเรียบร้อยไม่ต้องห่วงทหารทุกคนตรงลำบากเวลานอนก็ต้องลำนอนเป็นเราแล้วหมอนใบเดียวหลับปุ๋ยเปิดยังThank you.
ตำนานเป็นสุสานฝังศพเลือดเนื้อกระดูกต้องถูกหลบชาตินักรบตายเกลื่อนเราเป็นชีวิตที่ติดดินอยู่ในถิ่นเลือดเดือดเกิดมาเพื่อรบเพื่อเลือดเกิดมาเพื่อเชือดเพื่อเชื้อนหัวใจยิงมันสิงดุตั้งแต่อายุ1 เดือนมหาดเล็กคนสนิทของข้าเพี้ยค่ะเจ้านามใดกันหรืออ่ะมหาดเล็กบุญเท่งยังไงล่ะเพี้ยค่ะบุญเท่งเพี้ยค่ะด้วยยามนี้ข้าอินทราต้องการพักผ่อนไม่จำเป็นไม่ต้องมีมโหรีหลวงเพี้ยค่ะขับกลมในเวลาที่ขบันทมเข้าใจไหมเข้าใจพระพุทธเจ้าค่ะนี่เป็นคำสั่งปฏิบัติตามห้ามขัดใจเดี๋ยวก็หม่อมจะสั่งเครื่องมโหรีดีดทิศพี่เป่าให้หยุดให้หมดทุกคนฟังเจ้าไม่ชอบเสียงเพลงเสียงเพลงมโหรีไม่ต้องลาดอยู่ข้างบนเมารถกลับกันไปไล่กลับไหมครับละนาดวงนี้จะไปไล่เขากลับทำไมเล่าอ้าวก็บอกไม่ชอบมโหรียังไงเดี๋ยวก็แสดงไม่จบเรื่องหรอกอ่ะอยู่ต่ออยู่ต่อไม่เกี่ยวกับวงพินพาดเพี้ยค่ะส่งพัดให้เงียบแล้วมันเงียบแล้วเพี้ยค่ะหลับเถอะแล้วก็รู้ว่าไม่ชอบเสียงดังแล้วมานอนฝังลงที่เกศทำไมไม่รู้ขอให้พวงมาลัยกระจายเอาสมัครแฟนชาวลพบุรีเอาใจช่วยนะปรบมือดังสักครั้งนึงครับเป็นไงกองเชียร์กองเชียร์กระจายเลยเชียร์พระเอกกันเดียวเลยเหรอ400,000 กว่าคน400,000 กว่าคนตบมือหน่อยแล้วเอกมาสิคะแล้วอีแม่นกเอียงเสียงทองทำไมมึงอย่ามาร้องรำเล่นกูยังไม่อยากคงยากเย็นอย่าทำมาเต้นยงยงเห็นไหมลอยคงเป็นเมียเช่าโอ้โหมึงจึงได้เข้ามาโชว์ไอ้บ้าจัดอู้หัวใครใครว่าใหญ่โคโอ้โหกูยังไม่งอกงมคอมากไปเลยนะถ้าอยากจะโชว์จะพาไปไปไหนวิหาแสงไฟสลัวเอาไหมถ้าคิดว่ากล้าอย่ากลัวไม่กลัวเรื่องข้าตัวไม่โกงเท่าไหร่วะจะพาไปงานคอนเสิร์ตให้มึงไปเปิดกับโลกโอ้โหนึกว่าให้หวยสิไปไงไปไงชนะแน่อย่างนี้ชนะแน่ไม่เชื่อหรอกของกูเจ๋งกว่าเดี๋ยวดูน้องกูเด็กโอ้โหตะเกียบดียอไอ้ปากจัดปัดตบนานไปไหนกูพังจะพบจะเห็นมาเป็นนักร้องนักเล่นที่รำเต้นหลายร้องนี่มึงเป็นมนุษย์ชนิดไหนก็ชนิดนี้ฟังเพลงแล้วปวดหัวโอ้โหผักหัวเลยนี่คงเป็นพวกไอ้ม่วงหรือมึงเป็นตัวไอ้ม่วงจะว่าเป็นยักษ์ก็ไม่เชื่อแม้จะว่าเป็นเสือก็ไม่ใช่ใช่ไหมไหนลองมาดูใกล้ๆเป็นไงอ๋อนี่มันควายเขาก็องคนนั้นไม่ใช่ชาวโลกขอเชิญมาช่วยกันจูงจมูกแล้วจับมึงมาผูกเชือกโย
เฉลิมชัยเป็นบุญเลิศเหรอไม่รู้เหรอเดี๋ยวเจอดีเดี๋ยวเจอดีกูไม่ใช่ควายบัฟฟาโลว้าวเป็นไงเป็นไงเฉลิมชัยร้องเพลงร้องไปได้ยังไงสับภาษาอังกฤษร้องภาษาอังกฤษได้ดีใจวะเฮ้ยดีใจสิธรรมดาเราได้เกรด3นี่อะไรก็ไม่รู้ดึงเพกซะจมูกบานไปเชียวบานอยู่แล้วบานอยู่แล้วธรรมดาที่เหลือมึงชมแล้วมึงซ้ำเติมเครื่องดูดฝุ่นอยู่แล้วเดี๋ยวดูนึกว่าถ้ำศรีวิไลโอ้ยทำไมดีใจร้องโปรโมทหรือว่าซ้ำเติมเชียร์เชียร์ไม่เข้าข้างเจ้านายดูดูว่าไงนึกอะไรไม่ออกก็ลำไว้ก่อนกูนึกแล้วเชียวเหมือนกันแหละอาจารย์พงศักดิ์เขาสอนไว้จับไว้โชว์ซีดีด้วยกูไม่ใช่ควายต้องฟอลโล่ก็เป็นอะไรหรือพวกที่โง่งมงายมายืนแหกปากโอ้โหเราลากไม้ชื่อเสียงก็ไม่ดังโด่งทั้งลวดลายก็ลายหลากสวยจะตายเสียดายที่ปากปาระหะโง่พวกนักร้องดาราหลายแซ่บกูเกลียดตายหาตายโหงให้มันเจ๊งเถอะนะอันคนละครฟ้อนรำเขามีประจำกูเข้าใจแล้วไงถ้าเป็นเพลงเถาเพลงไทยฟังแล้วจิตใจยังโปร่งหรือเพลงไทยมันเปิ่นจึงชอบไมเคิลคลามเป้าเป็นไงมายืนโชว์ตูดแล้วรู้สาวมายืนโชว์เป้าป้องป้องเห็นไหมกูอยากจะลองบอกดูมั่งจะทำไมพามึงไปนั่งชั่วโมงนี่เป็นไงออฟได้ไหมครับจริงไหมมาเฮ้ยมาไปแล้วนะจริงเลยเป็นไงด่าได้แสบมากด่าได้แสบมากเดี๋ยวดูเจ้านายกูสดับสับปะดลไม่ยอมของไอ้คนใจพานอย่าพลาดมาต่อสันดานพานเธอแม่คงนึกว่าชื่อดังดองเที่ยวดาคนนั้นว่าคนนี้แล้วผู้หญิงมันไม่ดีตรงไหนบอกไปมันก็ต้องมีบางส่วนบ้างก็ชอบหรือไม่ใช่ไม่ชอบลังมาปาใจกันจงจองทำเป็นไม่ถูกสเปคท้อไอ้ไอ้พระเอกลิเกโอ้ทีสองทีแล้วมายืนวางท่าแม้คงนึกว่าแท้ท่าแท้มก็ไอ้แค่ไอ้โคงอย่างนี้ไม่เอาทำผัวไม่ปากว่าหัวลำโพงโอ้โหหาว่าเฉลิมชัยปากกว้างกว่าหัวลำโพงดูภาพก่อนดูภาพว่ากว้างหรือไม่กว้างเป็นไงเป็นไงไม่เคยโกหกแล้วปากก็แบะอยู่แล้วแบะแม่มใหญ่เลยว่าพระเอกปากแบะอีกแล้วก็มึงดูสิขนาดพลตะโพนยังปากเหมือนบรรหารสิท้องหวนเลยประจานซะเลยอัดซีดีซะด้วยให้เขารู้กันทั่วประเทศทุเรศที่สุดรูปร่างเราก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วออกซีดีเป็นไงดูซิเป็นไงไปทั่วประเทศเลยโอ้โหหัวเราะชอบใจนะเห็นพระเอกขี้เลชอบนางเอกสวยแล้วยิ้มพระเอกขี้เลดีแล้วเราจะได้หลอกคนเดียวไงถึงขี้เลก็เล้าใจหอน่ารักดูว่าจะแน่สักแค่ไหนเจ้านามใดกันเก่งกล้าสามารถนะอ๋อเก่งสิอยากรู้จักชื่อผู้หญิงนะจะบอกให้เขาต้องพูดมันเพราะๆพูดอ่อนๆหวานๆนะพูดเป็นมะตั้งแต่ยังยาวพระชนสาจวบจนบัดนี้ข้าอินทราไม่เคยอ่อนข้ามีแต่แข็งแข็งลูกเดียวใช่เพราะเจ้านายกูใช้น้ำมันจิ้งเหลนเชื่อเจ้านายมึงใช้น้ำมันจิ้งเหลนกูกลัวเจอเข้ายกสองยกหัวเจ้านายมันก็จะห้อยเฮ้ยถือหัวห้อยก็ตัดไม้ไปง่ามค้ำเข้าไว้เอาไม้ค้ำกูจะเข้าป่าเข้าไปทำไมเก็บไปคอยรูด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 กัดที่นี่หมาหมูมันกินไปโอ้โหงั้นกูก็หมดตัวแล้วสิ
ช่วยไม่ได้เลยเหรอแม่มันรู้จักกับปันไหลเชียวบอกให้กระบุญก็ได้ชื่อเองในนามนอสองนางสาวกาลเกตค่ะเป็นไงพร้อมไหมขอใช้บัวด้วยพร้อมสิทุเรศเฮ้ยทุเรศทุสมน้ำหน้านะอย่ากอดกันสิอย่ากอดกันหน้าหนาวทำไมฝนตกเราไม่ได้ฝนตกหรอกนึกว่าเป็นพระพุทธมนต์ของหลวงพ่อคูณก็แล้วกันเจริญลุกเจริญน้ำลายนี่ไม่เท่าไรแล้วสะเลดสิเป็นหวัดมันเป็นหวัดนะเชื่อก็เพราะจะตายทำมาว่าเขาชื่อยาวเป็นทางรถไฟเชียวใช่เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นยุคไฮเทคเขาเรียกกันสั้นๆเข้าใจง่ายๆอะไรอย่างเจ้าชื่อกาลเกตไม่เหมาะดอกไม่เหมาะต้องชื่ออีเกต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 หยุดนะบอกให้หยุดอีเกตอีเกตอีเกตหยุดไงหยุดนะเกตนายว่าคิดข้าพลอยพวกเดียวกันเนี่ยนักเอกต่างจังหวัดเรียกนางเอกก็เรียกจิตขัวก็บานใช่นะเราไม่ใช่คนต่างจังหวัดใช่แต่เราคนชนบทต่างหากเรานั่นแหละถ้าเป็นว่าคนอื่นเขาอยากรู้นะไอ้ผู้ชายอย่างมึงอะชื่ออะไรวะนะเป็นไงข้านามว่าอินทราวิตายแล้วทำไมว่าคนอื่นเขาชื่อทุเรศอย่างมึงเนี่ยนะชื่ออินทรานะไม่เหมาะหรอกรูปร่างอย่างมึงนิสัยอย่างมึงนี่เล็กง่ายสั้นๆไออิน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 ผมเข้าสองฝ่ายเผื่อข้างไหนชนะใครเขาด่าพอมึงไม่ต้องด่าเผื่อข้างไหนชนะจะได้อยู่ข้างนั้นไงพี่ยักษ์ข้าด่าว่าเราไอ้อินจากทางฟ้าบาทอีเกตไอ้อินอีเกตไอ้อินอีมาลุยไปแล้ว1ประตูต่อ0ดูตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรมะตุ๊ดตุ๊ดดูเดี๋ยวมึงดูนี่โอ้ยโอ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไก่มึงเยี่ยวแตกแล้วไก่มึงเยี่ยวแตกแล้วเฮ้ยอ่อนแล้วขี้ขาวพอดขี้ขาวพอดดูให้ไข่งงไข่ไข่งงนู่นนู่นตอบช่วยหัวเข้าแล้วแล้วช่วยหัวเข้าแล้วแล้วตอบเลยดูโอ้ฟาบักฟาบักกลับเฮ้ยไก่กูงงเหมือนกันเว้ยไม่ใช่อย่าหน้ามืดฟาบักอุ้ยอย่าทำลายวัตถุโบราณแหมของกูจะขอไม่ได้เกือบขอสาโบราณไม่ต้องมาพูดแล้วตายไม่ต้องมาเกี่ยวกูเลยผัวกูนั่งหึงอยู่นู่นแม่มึงอ่ะเขาไม่หึงหรอกเพราะว่ามึงเป็นเมียกองกลางกาลเกตรอพี่ด้วยไม่ต้องรอกูจะจูบมึงบ้างแม่งจูบให้เต็มที่ไปแล้วมาได้อาบน้ำแล้วมึงมาUh-huh.
ูกหน้าเบื้องหน้าเพียงกับเสด็จแม่พัชราฉันอยากจะต่อว่าเสด็จแม่นักหม่อมฉันพัชรีเองนักเป็นพี่ของสาวิตรีนะเพคะทำไมล่ะแต่ทำไมวันนี้ได้ข่าวว่าสาวิตรีจะเดินทางไปแต่งงานกับพระคุมันอย่างนั้นหรอพระพี่นางเพคะฟังหม่อมฉันสักนิดนึงเรื่องทั้งหมดเนี่ยพระบิดาแล้วก็พระมารดาเป็นคนจัดการทั้งหมดสาวิตรีเป็นลูกจะขัดได้อย่างไรล่ะเพคะแสดงว่าที่พูดน้อยใจอยากจะแต่งงานกับเขาเหรอลูกอันนี้มาโทษเสด็จแม่ไม่ได้หรอกลูกเสด็จพ่อนะเป็นคนสั่งเอาไว้ผมเช่นก็ถือว่าเสด็จพ่อกับเสด็จแม่เนี่ยรักลูกลังเอียงเอาอย่างนี้ก็ได้เพคะวันนี้แล้วสิที่สาวิตรีจะได้ไปแต่งงานหม่อมฉันก็คอยแห้งคอยเหี่ยวอยู่ที่นี่จำไว้นะเพคะเสด็จแม่หากเสด็จแม่เนี่ยสิ้นพระชนไปอีกคนนึงอ่ะเสด็จแม่เนี่ยต้องงอตะแคงนะเพคะพี่แล้วพี่นางไม่ต้องไปพัชรีก่อนใช่ไหมคะเสด็จพี่ต้องไปพัชรีก่อนลาไปค่ะดูสินะไม่เข้าใจเสด็จแม่เลยฉันขอเข้าพักก่อนแล้วเพคะสาวิตรีเอ้ยเมืองแห่งมณีปูระเขามีใบบอกมาแล้วเจ้าจะต้องไปกับเสด็จแม่นะลูกเสด็จแม่เพคะผมฉันไม่อยากให้วันนี้มาถึงเลยอย่าไปคิดอะไรนะมันเป็นวันที่ทรมานที่สุดเมื่อสาวิตรีเป็นลูกสาวิตรีก็ไม่กล้าขัดดีแล้วลูกจ้ะไปกันเถอะด้วยการสิ่งใดเลยบัดเดี๋ยวนี้ข้าอินทราผู้ร้านมาเข้าเฝ้าพระเจ้าปู่ฟังให้ดีนะอินทราข้าไม่อยากปะหน้าเจ้าจับไว้พระเจ้าปู่ช้าก่อนข้าก่อนพระเจ้าค่ะด้วยเหตุผลกลใดหรือท่านจึงไม่ปรารถนาที่จะปะด้วยข้าอินทราทั้งที่ข้าอินทราก็เป็นล้านมีสายเลือดของพระเจ้าปู่อยู่กึ่งหนึ่งสายเลือดเหรอไม่เลยแม้สักนิดกูไม่เคยคิดว่ามึงคือหลานกูเพราะมึงคือสายเลือดของไอ้จอดปลดพนินพระเจ้าปู่ในเมื่อไม่รักก็ไม่น่าที่จะกล่าวเช่นนี้
้าหม่อมฉันเป็นสายเลือดของโจรปล้นแผ่นดินแต่โจรผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าปู่สิ่งที่ผ่านมาในอดีตจริงอยู่พ่อเป็นผู้ก่อนแต่จะลงโทษผู้เป็นลูกนั้นก็หาได้ถูกไหมคำโบราณท่านเคยได้กล่าวไว้ต้นคดแต่ปลายตรงก็มากมีใช่ว่าพ่อชั่วแล้วลูกจะเลวก็หาไหมเรื่องเบื้องหลังมันเป็นมาเช่นไรพระเจ้าปู่โปรดชี้แนะให้กล้าหม่อมฉันได้รับทราบบ้างเถิดพระเจ้าปู่เมตตาด้วยข้าเมตตาด้วยข้าครุขึ้นทออินทองฟังปู่ให้ดีสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อดีตปู่คิดว่าเด็กรุ่นเจ้าไม่ควรได้รับรู้แต่เมื่อถึงด้วยเวลานี้อินทราเจ้าจงตระหนักด้วยความสำคัญเรื่องนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปแยกแยะชั่วดีคำที่ปู่เอ่ยไม่ผิดหรอกแผ่นดินนี้เป็นของเวชยันผู้เป็นลุงเจ้าแล้วพ่อเจ้ากับต้นข้าชิงราชบัตรก่อการรัฐประหารต่อลุงเจ้าเวชยันด้วยการยั่วยุของไอ้ราชครูสุภยีแสนเอ่ยเอ่ยแสนอดสู้แข็งใจนักไอ้ราชครูเล่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 สุขยีเล่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 ปากมันจัดบัดซีจริงหรือเอ่ยอับลีแท้มันนั้นคอยยุกแย่เล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 ่กูย้ำยีราชครูรอด้วยรอด้วยอย่าได้อยู่ร่วมโลกกันเลยรอด้วยราชครูรอโหด้วยลูกอินทราพกมาเลยใช่ไหมไอ้ราชครูมัจจุราชพิพากษาชีวิตมึงแล้วคงจะรู้เรื่องจากเสด็จปู่เขาบอกมาใช่ไหมกดอารมณ์ข่มมนัสแค้นไอ้สัตว์มนุษย์หัวใจแทบแตกแหลกหลุดเพราะมึงมันสุดจะกล้าถึงมึงจะมีลายเสือมึงคงไม่เหลือลายแล้วเจ็บตัวแน่ให้มึงจงเก็บเขี้ยวแก้วไปกัดกับแมวหมูมาวันนี้จะสับมึงไม่ให้เหลือขอดับไอ้เสือฉลาดเตรียมตัวตายได้มึงฆ่ากูได้แต่ยามกูไม่ได้เฮ้ยกูก็ลูกผู้ชายท่าดวนลองดูไอ้เรื่องเจนจบฝีมือขดทวนเอาจะว่าดาบทวนพอท้าขึ้นชื่อแบบเสือก็ต้องสู้แบบเสือเ
ใจกูพร้อมทุกเมื่อเข้ามาเอาเข้าบ้านเฮ้ยอย่าลุมนะเว้ยไส้กูเอาไม่ต้องลุมอย่าโทษตาตัวกูจะประลองฝีมือกับไอ้ไก่โอนหน้าอูมตัวนี้มันต้องโดนเดือยของกูสักคนต่อตัวระวังตัวนะฝ่าบาทเฮ้ยเฮ้ยมาชิมุดเอาสิวะในเมื่อกูพ่ายแพ้แล้วก็ฆ่ากูซะไอ้อีตนใดไม่เคารพคนอย่างกูสุภยีมันจะต้องเป็นผีทุกเลยแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยพอก่อนเราจะเข้าดีวะข้าขอพระราชครูท่านรักเราในฐานไหนขอให้รักลูกของข้าอินทราในฐานนั้นด้วยอินทราที่มันเกิดเรื่องอะไรเลยลูกบอกกับพ่อสิลูกพระบิดาท่านเอ๋ยตั้งแต่ยังยาวพระชนสาจวบจนบัดนี้ข้าพเจ้าอินทราให้ความเคารพและความรักต่อองค์สมเด็จราชบิดามาตลอดชีวิตตระหนักอยู่เสมอว่าฝ่าพระบาทคือพระมหากษัตริย์ที่ทรงด้วยทศพิธราชธรรมแต่ความจริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไหมพระบิดาคือจอมปล้นแผ่นดินอินทร์พระไทยร้ายนะชิงราชแผ่นดินของพระเชษฐาร่วมสายโลหิตเดียวกันที่พอทำเพื่อเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ได้ทำเพราะตัวของพ่อไม่หรอกโลกเท่านั้นที่พ่อกระทำให้เจ้าไม่ใช่ที่เจ้าคิดหรอกลูกไม่จริงดอกพระบิดาทำลงไปทั้งหมดเพราะความยิ่งใหญ่ปรารถนาในราชแผ่นดินภายใต้กำมือของฝ่าบาทในมันสมองของท่านไม่เคยมีแม้ข้าแม้แต่นิดแม้แต่พระบิดาแห่งท่านยังถูกกักกันบริเวณพ่อบอกเหรอนี่หรือกูทำเพื่อมึงนะเนี่ยไม่จริงกูทำเพื่อมึงพระองค์ไม่ได้ทำเพื่อกล้าหม่อมฉันพระองค์ทำเพื่อพระองค์เองต่างหากเราไม่กูทำเพื่อมึงเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่จริงไม่จริงอินเธอไม่จริงถ้าเป็นลูกกูแล้วมึงเอ้ยหัวห้อยตั้งนานพระบิดาตบหน้าด้วยกล้าหม่อมฉันพ่อเอ้ยพ่อขอโทษเจ้าคือลูกของพ่อหมอยินเจ้าเอาเรื่องที่ไหนล่ะลูกแล้วเรื่องนี้ใครพูดกับเจ้าว่าพ่อจะไปจอดบนแผ่นดินพ่อเองพระบิดาความจริงมันหนีจริงไม่ได้หมอยินหยุดเถอะลูกบาปที่เจ้าสร้างมาจะด้วยตั้งใจก็ดีหรือถูกไอ้พอยคนใดมันยั่วยุก็ดีละเว้นเถอะเด็กรุ่นหลังไม่ควรรับรู้อินทราบริสุทธิ์เกินไปที่จะรับรู้ในการกระทำของเจ้าฟังคำพ่อเอาไว้ถ้าวันนี้เจ้าไม่หยุดภาพแห่งความชั่วร้ายที่เจ้าสร้างมาแต่อดีตมันจะร้อนเจ้ามันจะร้อนเจ้าตลอดชีวิตเจ้าจะหาความสุขไม่ได้มันจะร้อนเจ้าตลอดชีวิต
ระบิดาจะปูอินทราพ่อขอโทษลูกยกโทษให้กับพ่อด้วยพ่อไม่สมควรที่กระทำกับเจ้าเช่นนี้พระบิดาดีแล้วพระเจ้าค่ะที่พระบิดาตระหนักได้เช่นนั้นลูกผู้นี้คงมิอาจที่จะตัดความสัมพันธ์จากลูกกับพ่อได้ดอกถึงแม้ว่าพ่อจะผิดสักเพียงใดลูกก็ให้ความรักและความเคารพเสมอพระบิดาท่านเมื่อยามนี้ข้าอินทราปรารถนาที่จะสำเร็จโทษของอ้ายอีผู้หนึ่งพระบิดาท่านจะอนุญาตหรือไม่พระเจ้าค่ะได้หรือไม่ได้พระเจ้าค่ะเจ้าคือลูกของพ่อโมยินผู้ยิ่งใหญ่แห่งมณีปุระได้สิลูกเจ้าต้องการสิ่งใดช่วยบอกกับพ่อชำระแค้นกับไอ้ราชครูสุขยีพระเจ้าเป็นเรื่องละมึงอินทราได้หรือไม่ได้พระเจ้าค่ะได้ลูกทุกคนไปปล่อยมาคนเดียวเจ็บตัวปัสอยู่เฉยๆเดี๋ยวตีหัวแตกเก่งนักร้ายนักราชครูสุขยีจระเข้มันคงไม่ใหญ่กว่าน้องเป็นแท้จำคำเขาไว้สักคำหนึ่งเถิดตนข้องตนเตือนตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช่เชือนจงเตือนตนให้พ้นภัยจำไว้สุขีจำเราไว้เขาพ่อลูกกันเขาทะเลาะกันเขาก็ดีกันได้ระวังจะเป็นหมาอย่านะอย่าตามนะปัญหามันเกิดอยู่ที่ต้นเหตุเราต้องรีบเผด็จปัญหาคืนปล่อยไว้นานในวันข้างหน้ามันคงจะเป็นปลาได้น้ำต้องตักต้นพ่อนให้เตียนไม่เหลือไว้เตียนมาตำหรอกถ้าเจ้าสำนึกก็ดีถ้าเจ้าไม่สำนึกบาปที่เจ้าสร้างมาพวกเกรงเหลือเกินมณีปุระคงถึงคราวอวสานแผ่นดินเป็นแน่อินทรายังเด็กมีหรือจะปกครองได้มีหรือจะทนรับสภาพความที่เกิดแต่อดีตได้เหนื่อยเหนื่อยนายในชีวิตเปื่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นสวรรค์ทำไมช่างไม่มีตาปล่อยให้สิ่งเหล่านี้นะมันเกิดขึ้นได้ไม่ต้องรับขอคารวะพระเยซู
ข้าไม่ค่อยสบายตัวสุภยีมีเรื่องวันหลังค่อยคุยกันไม่ได้หม่อมฉันมีเรื่องวันนี้ก็ต้องการจะคุยวันนี้ไม่สบายตัวแต่ทำไมไปยุ่งเรื่องชาวบ้านคนอื่นเขาเล่าโมยินหน้าที่ของพระองค์ท่านคืออะไรการกระทำของโมยินควรถูกเปิดเผยความเร็วของเจ้าก็เช่นกันใจกลัวด้วยความจริงหรือไอ้ความจริงเนี่ยกับหม่อมฉันไม่กลัวนะแต่หม่อมฉันกลัวว่าไม่จริงซะนะการมาครั้งนี้อยากจะพูดอยากจะเตือนอยู่ที่ควรอยู่พูดที่ควรพูดไม่ใช่ไปพูดยุแย่ชาวบ้านชาวเมืองเขานั่นมันเรื่องข้างนอกไม่ได้เลยยุแย่เลยความเลวมึงก็ทำเห็นอยู่มึงยังกล่าวว่ากูยุแย่คนสอพอนะไม่ใช่กูแต่มันเป็นมึงแล้ววันนี้กูจะให้มึงรู้ไว้ได้บ่มบุตรจำลองไม่เคยมีใครมาขู่กูได้จำไว้ลูกแกเบิ้มบุตรจำลองลูกแก้วเมืองกรุงก็ไม่มีไอ้อีตนใดที่จะมาตบหน้ากูได้ง่ายหรอกมันเฮ้ยนี่กูลูกแก้วเมืองกรุงจำไว้พระบิดาไม่นะจิ๋มจำไว้ขอบคุณพานมันจะพาไปหาผิดขอบปันดิษจะพาไปหาผลโมยินการตายของพ่อคงเป็นบทเรียนครั้งสำคัญแด่เจ้าไม่ไม่มีใครที่รักมึงเกินกว่ากูไอ้โมยินนี่โปรดพระบิดาตกพระทัยไม่ประจุบันราชภูทองได้ชนะยังนี่นึงอินทราลีบตั้งอินทราพยีตัวร้ายเร็วข้ามันพระบิดาข้าจะปู่ข้าจะปู่ขอบคุณใครใครพระเจ้าข้านำพระสมภารที่ทำลายพระเจ้าปู่เขาโซเขาทำมาสังเวชอินทรารีบเร่งตัวจับไอ้ราชโคตรทรงพยีนับบัดนี้จับได้มันมันทำกับพระเจ้าปู่ของเจ้าไอ้ราชโคตรสุขยีรีบกระทำเดี๋ยวนี้ไอ้บัดซบกูจะฆ่ามึงนำพลศพของพระบิดาปู่เข้าโซ่ขอทำมันสำเร็จนับบัดนี้พระเจ้าปู่ราชบุตรรอด้วยไม่พ้น
ดอกเจอคดีเด็ดสุนัขจนตรอกเยี่ยงมึงวันนี้แหละจะขอล่ามึงเฮ้ยเมื่อคิดจะล่าสุภยีแต่ต้องเป็นนายพรานผู้มีฝีมือนะที่จะล่าเสือตัวนี้มันไม่ชิงง่ายเพราะเสืออย่างข้าร้ายมันเข้มจากการเล่นฟาบาทเดี๋ยวดูลายเดี๋ยวดูลายคนลบลายเสือเยี่ยมมึงเดี๋ยวรู้ว่าเสือหรือแมวจากการเล่นฟาบาทให้มันอยู่ในคดีเด็ดไอ้ตัวมึงไปไงไปไงไม่ดีทุกคนเนาะตายแล้วยังจะมาไม่บ่ายตาไปยังครับตั้งแต่กลับมากินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเป็นอยู่คนเดียวเมื่อไหร่เล่าพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละความรักเลยเนี่ยตาลอยใช่ไหมแหมอีหมูกลับจากเมืองหลวงนี่ทำไมอ่ะพูดคนเดียวยิ้มคนเดียวก็เป็นเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้แล้วนี่ชีบาเอาอะไรมาพูดกระเกดก็เป็นแบบนี้ทุกวันนั่นแหละใช่มาถึงก็เที่ยวมาว่าคนอื่นเขาไปกินรังแตนมาจากไหนล่ะฮะใครก็ทำอะไรให้โกรธนักหนาเชียวมาพูดไม่โกรธหรอกแน่แน่แต่มันไส้เอ้าทำไมอ่ะคนชาวเขาชาวเผ่านี่มันไม่มีดีเลยหรือใช่เดี๋ยวนี้ไปแอบรักคนนี่ในเมืองใช่ไหมพูดดีๆนะพูดแบบนี้มันเสียหายนะรู้ได้ยังไงโถยคนในเขาเห็นมันอยู่ทุกวันเบื่อหน้าเนาะเบื่ออะไรคนในเขาคนภูเขาน่าจะรักกันทำไมเป็นคนภูเขาบ่แม่นคนกล้าเฮาเป็นคนเฮาบ่แม่นหมาเด้อไม่เอาเขาชอบของแปลกไม่เอานะอย่าคิดอย่างนั้นยังเป็นเด็กอยู่พ่อขอร้องพ่อเนี่ยหวังกระดูกมาจากไหนก็ไม่รู้เที่ยวมาคนอื่นเขาเหนื่อยต้องทำบัตรราชครูสุขยีมากลับพลัดหลงเข้ามาในดงกะเลียงในสถานที่นี้ก็มีชำนาญภูมิลำเนานี่ถึงดงกะเลียงแล้วเหรอใช่ตามหามานานแล้วมาดงกะเหลี่ยงเขาว่าต้องมีกะเหลี่ยงแน่นอน
ไปดูเถอะฝ่าบาทเพราะต้องเจอมั่งละกะเหลี่ยงอะใครเนี่ยนี่มันอยู่เผ่าไหนวะเนี่ยตายตายกะเหลี่ยงทำไมเหลืองเนาะเชียวตาเหลืองด้วยน่ากลัวคนอะไรเนี่ยมาจิ้มตาจิ้มดูมั่งเดี๋ยวก็โดนขนตาฝันใจอย่าไปแหกหูแหกตาเขาว่าหมาตาเหลืองเลี้ยงไม่ได้หมาอะไรจะมาหลอกขนาดนี้ไอ้บะไหล่ไส้ไม่ใช่หมาใครไอ้หาจิกสุนัขมันเนี่ยเหมือนกันคนเลี้ยงสุนัขขอโทษเป็นใครอ้าวไก่ลูกไก่พวกเราหลบก่อนเป็นไงโอกาสดีฝนไม่ตกขังโคกอึ่งอ่างผสมเทียมมึงอะไรอย่างนี้ทุกทีเลยเต็มๆเลยเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โหแม่ของใช้แล้วไม่เป็นไรหรอกแน่นี่ก็ไม่รู้จักหลบลูกเอาหลบนมไม่ใช่ปลาลิ้นหมาลูกห่างๆก็ได้อะไรเล่าเห็นผู้ชายไม่ได้ชนะทำชะไม้ชายตาลูกไอ้นี่ก็ตาเจ้าชู้ฮะไว้ใจได้ที่ไหนบ้านนี้มาได้ยังไงเนี่ยมึงพูดสะเทือนทั้งบ้านเชียวนะอ่ะเป็นไงรูปร่างหล่อทั้งสามคนสามหนุ่มสามมุมพี่ทำมาได้ยังไงจ๊ะข้าพัดหลงเข้ามาไม่คิดว่าเจ้ากาลาเกตจะอยู่ในดงกะเหรี่ยงแห่งนี้อุ๊ยตายนี่หลงทางมาเหรอเนี่ยใครเอาทางไปซ่อนไหนๆก็มาแล้วรู้จักกันเหรอรู้จักกันสิอ่ะแล้วไอ้คนนั้นรู้จักกันลูกผมเหรอเรียบร้อยไปแล้วพ่อโอ้ยอนาคตไม่นึกไม่ถึงจะมีลูกเขยจะสูงก็ห่วงต่ำจะต่ำก็ห่วงสูงมีลูกออกมามีหลานไม่เป็นข้าวต้มมัดเหรอเนี่ยคนท่านพ่อเวรกรรมต้องโดดโรงพยาบาลตายอินทราในเมื่อหลงทางมาเจ้ากลับไม่ถูกใช่ไหมข้าจะบอกทางให้กลับทางออกจากหมู่บ้านของข้าแน่นอนเดินตรงไปเรื่อยๆตรงไปนั่นคือสุดหมู่บ้านไปได้แล้วแล้วก็ขึ้นรถรอบเมืองเลยจะเข้าเมืองเองจะให้เขาไปเลยเหรอขนามใดกันหรือขนามชีบาชีบาด้วยหนทางในยามนี้ข้าคงไม่สามารถที่จะไปได้ดอกนี่ก็ใกล้พบค่ำแล้วเดินทางอีกไม่กี่เพลาก็คงจะมืดดึกดื่นถ้าไม่รังเกียจข้าอินทราขอพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้สักคืนหนึ่งเถอะจริงไหมชิบาวันพรุ่งแล้วใช่ข้าจะรีบไปแต่เช้าอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยจะพบค่ำแล้วนะเดินทางอยู่เป็นเดือนอยู่ไปเลยอยู่แบบบุฟเฟ่ดีข้าเกรงว่าสิงสาราสัตว์จะทำร้ายข้าแน่นอนออกไปอาจจะเจอสัตว์ทำร้ายเอาได้อินทรารับเขาไว้กับการข้าจะทำสิ่งใดให้เขาอยู่ตามพระราชการคงไม่ได้ดอกแม่จ๋าอะไรกันเหรอลูกกาลาเกตแม่มาก็ดีแล้วอะโวยวายอะไรกันลูกมาช่วยตัดสินหน่อยสิจ๊ะตัดสินอะไรพี่ชิบานะสิดูสิเดี๋ยวนี้ใจร้ายใจดำมีผู้ชายคนนึงจะแม่ตามหลงทางมาแล้วก็เขาบอกว่านี่มันก็ใกล้พบค่ำแล้วเหรอจ๊ะเขาก็เลยอยากจะอาศัยอยู่ที่บ้านของเราแม่จะอนุญาตไหมจ๊ะแม่ยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเขาเลยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงไว้ใจได้หรือเปล่าอยู่ไหนแล้วลูกอยู่นู่นนะจ๊ะผมไหว้กับแม่คนเนี้ยคนเนี้ยอนุญาตแล้วอยู่ได้แม่ยายยังสาวอยู่เลยเป็นไรหรือเปล่าจ๊ะให้กระพักกันนะชีบาคืนเดียวเองเนาะบอกไม่ได้ใจจืดช่างเหมือนมอยินเคยหมิ่นเราตัวสั่นเท้าทวนทบจำพวกจันทานผ่านมาพบฉันสุดจะรบลีกเรียงเมื่อน้ำเหน็บหัวเจ็บหัวใจมันร้อนเหมือนไฟพเนียงจ๋าไม่เป็นอะไรไปหรือเปล่าจ๊ะตกใจอะไรด้วยแล้วจะทำไงอ่ะบอกไปเลยค่ะจะโดนอยากที่ปล่อยนะลูกเพราะอยากอยู่ใกล้กาฬเกตเหมือนมอยินจึงเอ่ยคำเพชรพาทีไอ้คนที่ชื่อสุขยีมันตามราวีสุดเวียง
มามีคู่แข่งไม่รู้ว่าใครชักทนไม่ไหวแล้วโว้ยสาวโอ้ยแปลงร่างแม่บอกแล้วไงแม่บอกแล้วไงไม่ให้แปลงร่างมันไส้มันไส้เลยร้องยังไงเสียงใหญ่แซงเสียงน้อยทำชะมัดใช้พาฉันตกใจหมดแปลงร่างแล้วไอ้นี่เจ้าชู้นักฉันไม่รอบ้างก็แล้วไปฉันเริ่มทะเลาะกันแล้วมามีคู่แข่งไม่รู้ว่าใครชักทนไม่ไหวละโวยหัวใจที่อ่อนร้องโอดโอยเขาทำลอยทอยไม่เที่ยงแม่นางเอกและพี่พรแม่ไก่อ่อนจะสอนไว้สอนอะไรอย่าไปลงเชื่อเฉลิมชัยอย่าเข้าไปใกล้มันเสียงฟังพาผมมาสอนพี่รักพี่พรคิดหนักเฉลิมชัยจะบอกความรักน้องเอง ก็อยากลองเสียงเขาใช้สายตามาอดอ้อนใจน้องก็อ่อนอ่อนเอียงหวงก็นอนมันไส้หวงว่ะขนาดนี้ชีบาเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่ชีบาเนี่ยทำไมเหรอจ๊ะให้เขาพักอยู่ไม่ได้นะแม่นะหญิงชายใกล้กันน่ะเขานะพักถิ่นที่อยู่มาสงสารเขาแม่นะเต็มใจใช่ที่จะให้ผู้ชายคนเนี้ยพักอยู่สัก 2-3 วันจะลูกจริงด้วยแม่การเกตได้เห็นด้วยเลยจ้ะแล้วสงสารเขาใช่ยังไงก็คิดว่าให้ตามสบายเลยนะที่นี่อ๋อแต่ว่าฉันลืมไปอย่างนึงนะฉันหน้าตากใบย่างไว้หนึ่งตัวถ้าหากว่าแมวในบ้านขโมยกินแล้วก็ฉันไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าหากว่าแมวนอกบ้านขโมยกินก็พิจารณาตัวเองแล้วกันแหมแม่มีใบย่างหนึ่งตัวฟังไว้ด้วยนะอยู่ในบ้านนี้ไม่เป็นไรหรอกแม่ก็มีใบย่างอยู่หนึ่งตัวแต่ฉันน่ะมีเนื้อเค็มอยู่หนึ่งชิ้นตากเอาไว้นั่นนะถ้าหากว่าคนในบ้านนะขโมยกินฉันเคืองแต่ถ้าคนนอกบ้านฉันชอบไปก่อนนะไปเก็บไม่ต้องเป็นห่วงข้าดอกไปได้แล้วยังไม่ทันจะพูดอะไรสักคำเลยมืดค่ำแล้วเป็นสาวเป็นนางไปได้แล้วไม่ต้องดุนักแล้วเนี่ยโถไอ้หวงจังหวงจังนี่พ่อลูกหล่อใครจะกินอะไรฉันไม่ว่าจ้ะแต่นกกระสาฉันหวงยะอ้าวบ้านนี้ชอบโกนวะเขาหวงก็อย่าไปยุ่งกับเขาสินอนตามสบายนอนที่นี่นอนที่นี่อ่ะเป็นไงพี่ชายทำไมหรือน้องชายเย็นแล้วอ่ะถ้าหิวห้องครัวอยู่ที่ใดห้องครัวก็อยู่ด้านซ้ายไงด้านซ้ายเดินไปเลี้ยวซ้ายหน่อยเจอห้องครัวและถัดจากห้องครัวไปแล้วห้องครัวเลยห้องครัวไปก็ไม่ใช่อื่นไกลห้องกาละเกด